ฟ้องหย่าสามีแต่งทอมสุกัญญาเปิดใจดราม่าตัดแม่ตัดลูกพี่ได้ว่าเป็นดารานักแสดงนักร้องนางแบบมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักกันค่ะสำหรับสุกัญญามิเกลดารานักร้องเสียงฮาที่เล่นอยู่บนเส้นทางสายดนตรีมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเพลงค่ะเคยโด่งดังมากๆในยุคนึงสำหรับนักร้องเสียงฮาสุกัญญามิเกลวันนี้ได้มาร่วมพูดคุยเปิดใจแบบหมดเปลือกในรายการ Sad Story Sad Holiday ถึงเรื่องการฟ้องหย่ากับสามีคนเก่าพร้อมเผยชีวิตความสัมพันธ์กับลูกสาวชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างคนข้างนอกอาจจะมองว่าหวานมากส่วนตัวเราทั้งคู่มองว่าปกติก่อนหน้านั้นก็เคยมีครอบครัวจนถึงตอนนี้หย่ามา5ปีเข้าปีที่6แล้วค่ะชีวิตต้องขึ้นร้องศาล3ครั้งเกิดขึ้นอะไรครั้งแรกเกิดขึ้นเพราะฟ้องหย่าตกลงกันไม่ได้เราขอหย่าขอแยกแล้วเขาไม่ยอมแยกหลังจากนั้นก็เลยมีการขึ้นโรงขึ้นศาลต้องอาศัยตัวกลางทีนี้มันตัดสินใจว่าจะแยกลูกกันไปเพราะเรามีลูก2คนคนโตก็อยู่กับเขาไปอยู่ในความดูแลของลูกที่เป็นลูกของบิดาส่วนคนเล็กก็อยู่ในการดูแลของเราแต่สิทธิ์ในการปกครองยังคงเป็นปกครองร่วมอยู่ดังนั้นครั้งที่2มันเลยเกิดขึ้นอีกรอบนึงเนื่องจากว่าลูกสาวได้มาเที่ยวที่บ้านแล้วเขาก็เอ่ยมาว่าอยากมาอยู่กับเราทีนี้พอไปขึ้นศาลกลับว่าลูกสาวเปลี่ยนใจอยากจะอยู่กับบิดาสิทธิ์ในการยื่นเพื่อจะดูแลบุตรกลายเป็นว่าไม่มีแล้วกลับมาคงเดิมความหมายคือทุกอย่างต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแต่แรกแต่มันไม่เป็นตามคำสั่งศาลพอครั้งที่3เห็นพฤติกรรมแล้วว่าต่างคนต่างแยกกันมานานความสัมพันธ์มันห่างกันมากถึงใช้คำว่าต่างคนต่างอยู่ทีนี้มันก็ไม่มีการติดต่อหรือสารสัมพันธ์กันตัวเราเองก็ต้องทำเอกสารให้ลูกชายเราก็ขอให้เขาพิจารณาช่วยเซ็นเอกสารให้เพราะว่ายังอยู่ในสิทธิ์ของการปกครองร่วมปรากฏว่าไม่รับการสนับสนุนก็เลยเกิดครั้งที่3เพื่อจะได้สิทธิ์ปกครองเพราะเราทำเอกสารให้ลูกคนเดียวแล้วนั่นหมายความว่าในเมื่อมันต่างคนต่างอยู่ด้วยกันแล้วเราตัดสินใจตัดสิทธิ์เราจากลูกสาวด้วยขอชี้แจงปมสัมพันธ์แม่ลูกสิ่งที่เห็นผ่านสื่อก็ตามนั้นแต่ประเด็นคือสื่อเอาไปเล่นกับคนที่บางคนไปตีอีกมุมนึงโดยไม่รู้รายละเอียดทำให้เราเป็นแม่ที่ดูแลไปเลยทำเสนอว่าแม่ไม่ดูแลลูกกลายเป็นว่าเรานั้นทิ้งขว้างลูกซึ่งคุณไม่รู้ว่าเราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบไหนระหว่างเรากับครอบครัวเก่าเราจริงๆอยากจะบอกว่าประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นจริงแต่ว่าลูกสาวก็มายืนยันกับเราว่าเขาโตแล้วตัดสินใจเองได้หมดแล้วและเลยจบหน้าที่นี้ได้เราก็เลยโพสต์ขึ้นเพื่อจะให้คนที่อยู่รอบข้างเราเป็นเพื่อนเรารับทราบร่วมกันแต่ไม่หมายความว่าเราโจมตีลูกหรือว่าทำร้ายลูกสรุปคือมีการตกลงกับลูกสาวเรียบร้อยแล้วความสัมพันธ์กับลูกสาวตอนนี้เราพร้อมจะเป็นเพื่อนกับเขาได้เสมอพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าเราคงไม่ขวนขวายหรือว่าโหยหาในฐานะแม่ที่ต้องการจากลูกแล้วเราให้เกียรติเขาในฐานะของผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการด้วยอยากให้มันจบลงด้วยดีและเคารพซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ